เป็นซีสต์ที่รังไข่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมคะคำว่าซิสแปลว่าถุงน้ำนะคะค่ะถุงน้ำเนี่ยก็ไม่เป็นมะเร็งแต่ถ้าเป็นเนื้องอกรังไข่มีโอกาสเป็นมะเร็งนะคะสูงนะคะ10%ขึ้นไปดังนั้นไปพบแพทย์ถามค่ะคือปัจจุบันเนี่ยหลายคนต้องตังพบหมอแล้วบอกหมอไม่ที่บายเลยแล้วไม่ถามชลีแทนค่ะมาหาบอกว่าอ้าทำไมคุณไม่ถามคุณหมอให้รู้เรื่องเราก็ไม่ได้ไปตรวจด้วยเนาะค่ะเขาก็บอกว่าคุณหมอไม่ค่อยมีเวลาจริงๆแล้วอ้าวนะคะคุณหมอก็คืออาจจะมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกันบางคนชอบพูดค่ะอธิบายจนงงก็มีนะคะแล้วก็บางคนก็ไม่ชอบพูดค่ะทีนี้ถ้าคุณหมอที่ไม่ชอบพูดเราถามแล้วเราไม่เข้าใจแล้วสามารถถามคุณพยาบาลที่ช่วยคุณหมอได้นะคะบางทีอธิบายได้ดีกว่าคุณหมอเยอะเลยนะคะแต่คุณหมอที่ชอบพูดคุณไม่เข้าใจคุณทวนถามเขาบางทีเขาพูดเยอะนะคะอย่างชมรีพูดจบแล้วชมรีถามว่าไอ้หนูเข้าใจที่หมอพูดว่าอะไรบ้างคะค่ะพอเขาไปจำเรื่องที่หมอเล่าฝอยไปอีกอ้าวไม่ได้จำเรื่องโรคของเขาเอาบอกกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวพูดใหม่นะคะค่ะซีสต์ที่รังไข่มีโอกาสเป็นมะเร็งไหมคะคุณหมอจะต้องสังเกตอาการยังไงบ้างถ้าซีสต์จริงก็คือเป็นถุงน้ำรังไข่ไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้องอกรังไข่ลักษณะที่ตรวจเจอลักษณะที่อัลตราซาวด์ดูอันนี้หมอจะบอกเองค่ะว่ามีโอกาสเป็นเนื้อร้ายนะคะนี่ก็ต้องผ่าตัดรักษานะคะค่ะ